ค่ะคุณกรองแก้วคุณสกรกฎค่ะในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะสนามสุพัชลาไซแห่งนี้ค่ะก็จะเต็มไปด้วยคริสตชนคาทอลิกนะคะที่มาร่วมรับฟังสารจากป๊อปฟรังซิสนะคะรวมถึงร่วมพิธีมิสซาด้วยหัวใจที่คาดหวังว่าจะเห็นความรักสันติสุขเกิดขึ้นในใจรวมถึงเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนี้ด้วยค่ะการเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับพิธีมิสซาซึ่งจะเริ่มในเวลา18นาฬิกาวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามเทพหัสดินและอาคารนิมิบุตรซึ่งก็ได้เริ่มมีการทยอยนำดอกไม้มาประดับตกแต่งรวมถึงนำเก้าอี้มาวางเพื่อรองรับคริสตชนคาทอลิกกว่า 50,000 คนที่จะมารอรับเสด็จและเข้าร่วมพิธีมิสซาพร้อมกันนี้นะคะก็มีการบริเวณกลางสนามก็ได้มีการจัดตั้งเวทีกลางสำหรับการแสดงดนตรีเพื่อเตรียมใจและสำหรับป๊อปฟรังซิสจะประกอบพิธีมิสซานะคะนอกจากนี้ก็มีการก่อสร้างศาลาทรงไทยเพิ่มเติมเพื่อสื่อถึงความเป็นไทยให้กับทั่วโลกได้รู้จักอีกด้วยนะคะแล้วก็มีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่จำนวน2จอติดตั้งระบบเครื่องเสียงทั่วสนามเพื่อที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมพิธีและซาบซึ้งกับสารจากป๊อปฟรังซิสได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันที่บริเวณทางเข้าก็ได้มีการติดตั้งป้ายต้อนรับธงวาติกันและตราประจำพระองค์ขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทั้ง3สนามนี้ก็จะสามารถรองรับคริสตชนคาทอลิกทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 50,000 คนโดยประตูก็จะเปิดตั้งแต่เวลา 5:00 น.นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 9:00 น.แล้วก็จะมีการปิดประตูเข้าออกในเวลา 17:00 น.ค่ะซึ่งก็จะมีการเตรียมน้ำดื่มไว้รองรับอย่างเพียงพอด้วยค่ะคุณพ่อสมเกียรติตรีนิกรอุปสังฆราชสังฆมณฑลกรุงเทพก็กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับพิธีมิสซาโดยคาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะแล้วเสร็จร้อยละ90นะคะซึ่งเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกสนามสุพัชลาไซแห่งนี้ในการประกอบพิธีมิสซาเพราะจะเป็นการต่อประวัติศาสตร์ที่สวยงามจากเมื่อ35ปีก่อนเมื่อครั้งสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2เคยเสด็จเยือนประเทศไทยและร่วมพิธีมิสซาค่ะซึ่งการเสด็จเยือนของป๊อปฟรังซิสครั้งนี้นะคะคริสตชนคาทอลิกก็คาดหวังว่าจะเห็นความสุขความหวังความรักและสันติสุขเกิดขึ้นในใจรวมถึงก็จะมีการภาวนาสำหรับคนไทยด้วยให้เกิดความรักคุณธรรมแล้วก็สันติภาพเกิดขึ้นค่ะการเสด็จมาของป๊อปฟรังซิสก็เปรียบเสมือนการเดินทางของสะพานความรักที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมเพราะว่าพระองค์ประสงค์จะเห็นการสร้างสะพานมากกว่าการสร้างกำแพงขึ้นระหว่างกันค่ะและทอดสะพานลงมาสู่เวทีข้างล่างและเดี๋ยวเมื่อเสร็จจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับสะพานที่ทอดข้ามทั้งสนามทุกคนจะเหมือนกับเดินบนสะพานและพระสันตะปาปาชื่อของพระองค์ที่เป็นไตเติลคือคำว่า Supreme Pontiff ภาษาละตินก็คือ Pontificio Maximo แปลว่าผู้สร้างสะพานที่ยิ่งใหญ่ส่วนการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมายังสนามสุพัชลาไซและสนามเทพหัสดินรวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าสนามสุพัชลาไซแห่งนี้ถือเป็นจุดที่ประชาชนเดินทางเข้าเฝ้าป๊อปฟรังซิสซึ่งก็มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยเฉพาะเส้นทางหลักที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จผ่านก็จะมีประชาชนกว่า 50,000 คนมาคอยรับเสด็จที่สนามสุพัชลาไซจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนเพชรบุรีถนนพระรามที่1และถนนพญาไทช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ค่ะตรงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้วางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางอย่างไรก็ตามก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานทั้ง 50,000 คนนั้นณขณะนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับบัตรเชิญมีบัตรเข้ามาก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยวางแผนในการเดินทางมาร่วมงานในประการแรกเลยเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่ควรจะนำรถส่วนตัวมาขอให้มาด้วยระบบขนส่งสาธารณะซึ่งก็จะมีรถไฟฟ้า BTS นะครับมาถึงเลยตรงนี้ก็จะเป็นการสะดวกลดกระแสการจราจรลงไปได้ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเอารถมาเนี่ยก็ขอให้เขาเรียกว่ามาด้วยกันมาด้วยรถบัสเล็กนะครับหรือมาเป็นหมู่คณะรถตู้เพื่อที่จะมาดรอปเสร็จแล้วก็ต้องไปหาที่จอดในบริเวณโดยรอบนะครับส่วนการอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามารายงานข่าวนะคะก็ได้มีการเปิดศูนย์สื่อมวลชนขึ้น
อยู่ภายในโรงแรมฮอลิเดย์อินถนนสีลมนะคะก็ได้มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนที่จะเข้ามารายงานข่าวรวมถึงจุดไลฟ์ฟีดภาพให้กับสื่อมวลชนซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะเป็นผู้ดำเนินการถ่ายภาพในจุดที่อนุญาตสำหรับสื่อทางการเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็เปิดให้สื่อมวลชนรับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนเพื่อที่จะเริ่มรายงานข่าวในวันพรุ่งนี้ที่โป๊ปฟรังซิสจะเสด็จเดินทางมาถึงประเทศไทยค่ะสำหรับประชาชนที่เดินทางที่จะใช้เส้นทางถนนพระรามที่1ถนนพญาไทนะคะรวมถึงบริเวณใกล้เคียงพื้นที่สนามสุพัชราสายค่ะก็ขอให้ศึกษาเส้นทางแล้วก็เส้นทางหลีกเลี่ยงนะคะรวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยค่ะเพื่อความสะดวกค่ะคุณกรองแก้วคุณสกรกฎค่ะ